หั่นครั้งแรกนะครับจากแผ่นใหญ่เป็นเส้นเหลี่ยมประมาณนี้นะครับขนาด10มิลนะครับจากเป็นเส้นแบบนี้นะครับระวังแนวยาวให้แนวนอนลงไปนะครับอย่างนี้นะครับแบบนี้นะครับลงไปเรื่อยๆนะครับ